การวิจัยเป็นกุญแจสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นขององค์ความรู้ที่นำมาใช้เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของประเทศและประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้การบริหารงานวิจัยของชาติดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ก่อเกิดแนวคิดในการจัดตั้งสภาวิจัยแห่งชาติขึ้นในสมัยพระท่านนายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เมื่อพ.ศ. 2502โดยมีแนวคิดให้เป็นหน่วยงานระดับชาติที่ประกอบด้วยบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการต่างๆทำหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาทางวิชาการของรัฐบาลโดยนำข้อคิดเห็นที่ได้จากการวิจัยมาประกอบการพิจารณาและการวางแนวนโยบายของรัฐบาลโดยมีสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติซึ่งในปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานวช.เป็นหน่วยราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและกว่า50ปีที่วช.ได้ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางด้านการวิจัยกำหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศในทุกด้านซึ่งก่อให้เกิดผลที่เห็นเป็นรูปธรรมปัจจุบันวช.มีบทบาทในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัยอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติทั้งในภาพรวมและยุทธศาสตร์การวิจัยของแต่ละภูมิภาคเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยและกำหนดกรอบทิศทางการวิจัยและใช้ในการประเมินข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของงบประมาณเพื่อการวิจัยในแต่ละปีในขณะเดียวกันก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวางแผนและกำหนดเป้าหมายของการวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติอย่างครบวงจรรวมทั้งการนำความรู้จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งที่เป็นผู้รับบริการนักวิจัยและผู้นำผลงานวิจัยไปใช้เพื่อประโยชน์ที่แท้จริงในการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องก่อให้เกิดการขับเคลื่อนผลักดันและบริหารจัดการการวิจัยอย่างครบวงจรไปจนถึงการปฏิบัติตามความรู้ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์ในภูมิภาคและท้องถิ่นจากความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยและเพื่อให้ภาพของการวิจัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำรวมถึงการวิจัยตลาดในเชิงพาณิชย์วช.จึงร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและให้ทุนวิจัยหน่วยงานวิจัยเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนและองค์กรด้านวิจัยดำเนินการพัฒนาระบบวิจัยในมิติต่างๆทั้งด้านการกำหนดทิศทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์การวิจัยการพัฒนาระบบสนับสนุนทุนวิจัยการสร้างศักยภาพสถาบันวิจัยการพัฒนานักวิจัยทั้งในปริมาณและคุณภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยการจัดการความรู้จากการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์การพัฒนามาตรฐานและการประเมินผลการวิจัยรวมถึงการพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยโดยมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันตามที่กำหนดไว้และสิ่งที่เป็นประเด็นเร่งด่วนคือจะทอดสะพานนำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และต่อยอดงานวิจัยให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรมวันนี้ทุกภาคส่วนทั้งสถาบันการศึกษาองค์กรท้องถิ่นหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนเห็นความสำคัญของการวิจัยและมั่นใจในการที่จะนำผลการวิจัยมาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการแก้ปัญหาของประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในทุกระดับเร่งดำเนินการอย่างเป็นเอกภาพมากขึ้นแนวโน้มดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าโอกาสที่จะทำให้ความหวังของวช.ประสบผลสูงมากความหวังของวช.คือพัฒนาวิจัยให้ได้ความรู้มาช่วยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีสังคมชุมชนมีความสุขประเทศมั่งคั่งความรู้กับทรัพยากรของประเทศและศักยภาพของคนไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและประชาชนด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นเพื่อชาติและประชาชนในการพัฒนาระบบวิจัยที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและการปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่นของทุกฝ่ายทำให้ความรู้จากงานวิจัย
ได้รับการถ่ายทอดสู่สาธารณะอย่างกว้างขวางและเกิดเอกภาพในการพัฒนาการวิจัยของประเทศภายใต้แนวคิดที่จะให้วช.เป็นองค์กรกลางในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัยอย่างสมดุลและยั่งยืนสมดังคำขวัญที่ว่าวช.เพื่อชาติวิจัยเพื่อประชาชน